สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวเริฟโฮเทลในประเทศญี่ปุ่นกันนะคะเราหลังจากที่เติมพลังกันแล้วก็เข้าโรงแรมกันเลยค่ะนี่นะคะพอมาถึงนะคะเปิดลิฟต์ขึ้นมาก็จะเจอหน้าจอใหญ่แบบนี้นะคะเขาก็จะให้เราเลือกห้องที่เราชอบนะคะว่าชอบห้องแบบไหนสไตล์ไหนนะคะกี่เตียงนะคะก็จะมีบอกเราก็เลือกดูนะคะก็จะมีราคาบอกแต่ละห้องก็จะราคาไม่เท่ากันนะคะค่ะอันนี้ก็จะบอกนะคะราคาเท่าไหร่เราก็เลือกห้องนี้นะราคา 5,900 เยนรวมทั้งหมด 9,300 นะคะแล้วก็เซอร์วิสอีก 1,200 นะคะพอเราได้ตัวมาแล้วนะเราก็ไปหยิบสบู่ครีมนวดยาสระผมเองนะคะก็จะมีตะกร้าให้เราเลือกแล้วก็ช้อปปิ้งได้เลยนะคะอันนี้เราสามารถหยิบไปได้เลยนะเราอยากได้ยี่ห้อไหนนะคะเราก็เลือกกินที่เราชอบเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปที่ห้องกันเนี่ยก็จะมีใส่ตะกร้าแบบนี้นะคะตะกร้าอันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนะคะจะไม่มีพนักงานเนาะจะมีแค่เนี่ยเราสามารถสั่งอาหารบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่วางอยู่ตรงนี้นะคะพนักงานก็จะมาส่งไฟจะกระพริบแบบนี้คือห้องที่เราเลือกเข้ามานะเราก็จะเจอกับแมชชีนนี่อยู่ฝั่งขวามือนะคะจะเป็นตู้อัตโนมัติเราสามารถจ่ายบัตรได้จ่ายเงินสดได้นะคะในตู้ก็จะเป็นเสียงภาษาญี่ปุ่นนะคะบอกว่ากฎระเบียบในห้องอะไรบ้างเนาะสามารถชำระเงินได้รูปแบบไหนบ้างก็จะมีรองเท้าสลิปเปอร์แล้วก็ใส่เข้ามาว้าวที่นอนใหญ่มากเลยเข้ามามีตู้กดของเล่นผู้ใหญ่ด้วยจ้าแล้วก็จะมีเซตแก้วไวน์ที่เปิดขวดไวน์เซตชาอะไรต่างๆนะคะการร้อนไมโครเวฟตู้เย็นนะนี่ของเล่นผู้ใหญ่นี่คือครั้งแรกเลยนะไม่เคยเห็นนะนี่แล้วก็จะมีตู้เย็นไว้แช่ของเนาะมาดูความกว้างของที่นอนคือห้องน่าอยู่มากเลยนะสวยมากตกแต่งได้สวยหรูมีทีวีจอใหญ่เบ้อเลยแล้วเราไปดูห้องน้ำกันอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะไว้แปรงฟันเนาะได้ผมเป่าผมต่างๆก็จะเป็นห้องน้ำนะคะก็จะเป็นห้องน้ำอัตโนมัติที่ชู้ที่นี่สามารถทิ้งลงชักโครกได้เลยว้าวอ่างอาบน้ำนี่คืออ่างในฟันของดิฉันอยากจะยกไปที่บ้านจริงๆคือสวรรค์เลยจ้านั่งรถมาไม่เมื่อยเหนื่อยๆนะก็แช่น้ำร้อนเลยจ้าออนเซนส่วนตัวไปเลยมาดูซิว่ามีระบบอะไรบ้างให้เราเล่นสนุก อันนี้นะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เขาให้มาแล้วก็จะมีพวกครีมต่างๆนะได้เป่าผมที่หนีบผมนะเอาแวบไปดูตรงนี้หน่อยหนึ่งตู้อะไรยังไม่ได้เปิดเปิดออกมาเป็นตู้บาจิงโกะค่ะเราสามารถแลกเหรียญเนาะแล้วก็เล่นได้เลย ในห้องส่วนตัวไม่เสียงดังกับใครด้วยนะไม่ต้องไปแย่งใครนะเออก็ดีเหมือนกันแก้เบื่อไปนี่นะจะบอกว่าเราไม่สามารถเปิดประตูออกไปข้างนอกได้นั้นเมื่อเราเข้ามาแล้วปิดประตูแล้วนะระบบจะล็อกห้องอัตโนมัติเราจะสามารถออกได้ก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินเท่านั้นนะหรือว่าเราต้องการความช่วยเหลือเราจะสามารถกดเรียกพนักงานได้เรามาเล่นของเล่นใหม่กันเราเปิดน้ำทิ้งไว้น้ำขึ้นเร็วมากคือน้ำไหลแรงเวอร์นี่เป็นไงน้ำอุ่นร้อนๆ นะจ๊ะนี่คืออุปกรณ์นะอันนี้ก็จะเป็นที่โกนหนวดของผู้ชายนะอันนี้ก็จะเป็นครีมของผู้หญิงเนาะบำรุงต่างๆอันนี้จะเป็นอุฟโรอันนี้จะที่ญี่ปุ่นนะเขาจะใส่อันนี้เนาะอันนี้จะเป็นกลิ่นองุ่นนะมัสคาโตแล้วก็จะเป็นอาโรมาเนาะเอาไว้ใส่ในอ่างอาบน้ำก็จะหอมมากทำให้เราผ่อนคลายนะจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ม้วนที่ครอบผมนะมีหนังยางมัดผมมีที่ขัดตัวก็จะแถมแปรงสีฟันมาให้2อันนะวันนี้เราก็จะเลือกเป็นอโรมาเว้ยเป็นไงน้ำขึ้นเร็วมากเวอร์ค่ะเรา
ก็เปิดใส่ไปเลยหอมอยากให้โทรศัพท์ได้กลิ่นจังนี่แล้วก็คนนะคะอุ้ยทุกคนมีทีวีด้วยไม่ได้สังเกตคือเลิศอาบน้ำไปดูทีวีไปนะนี่เรามาดูปุ่มควบคุมว่าเราสามารถเล่นสนุกอะไรกับอ่างอาบน้ำนี้ได้บ้างนะนี่มีทีวีออนออฟเนาะมีเปลี่ยนชาแนลมีเพิ่มเสียงมีไฟคอนโทรลอ่างอาบน้ำมีไฟแล้วก็ระบบออนเซนค่ะทุกคนค่ะระบบออนเซนไปเราก็เล่นโซนไปเรื่อยนะกดไปชึบว้าวพอกดปุ๊บนะแสงไฟในห้องก็จะค่อยๆปิดไฟลงแล้วมันก็จะเพิ่มไฟในอ่างน้ำคือสวยเวอร์นี่อ่ะปุ่มต่อไปแล้วกดออนเซนเลยจ้าเป็นน้ำพุเดือดปุดเลยพร้อมกับเปลี่ยนสีไปด้วยโอ้ฟินสุดๆคืนนี้ไม่ต้องนอนที่นอนนะนอนในอ่างนี่แหละอ่ะอาบเสร็จแล้วก็เริ่มหิวนะแล้วก็มาเช็คตู้เย็นว่ามีอะไรบ้างโอ้โหมีไอติมเพียบเลยเนี่ยเราจะเป็นระบบอัตโนมัตินะเราอยากได้อันไหนแล้วก็กดไปแล้วระบบมันจะไปรวมกับค่าห้องที่เราต้องจ่ายในเมื่อตอนที่เราออกจากห้องนะจะมีเบียร์มีน้ำเลมอนซาวร์มีโอชะนะอ๋อน้ำผลไม้ต่างๆนี่มีโค้กด้วยเราต้องการโค้กนะเมื่อกี้เราสั่งไอติมไปแล้วเดี๋ยวจะมากินกับโค้กอยากได้โค้กก็กดไปเลยจ้า